การที่คุณช่อพรรณิกานะคะออกมาระบุว่าถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะยุบศาลรัฐธรรมนูญเพราะมองว่าเป็นองค์กรที่ขัดกับหลักประชาธิปไตยนะคะเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะหลายคนเนี่ยมองว่าการที่คุณช่อเองออกมาตีปี๊บหรือว่าเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่ก้าวไกลจะซ้ำรอยอนาคตใหม่นั่นก็คือการเดินไปสู่การยุบพรรคอาจารย์มองยังไงคะคือพวกนี้พูดเหมือนว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ความจริงระบบประชาธิปไตยเนี่ยเน้นเรื่องความโปร่งใสของคนในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆว่าประชาชนเขาสามารถตรวจสอบได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นการพูดประดิษฐ์วาทกรรมแค่ครึ่งเดียวของความเป็นจริงในระบบประชาธิปไตยว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ถามใครจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณจะตรวจสอบตัวเองแล้วมีโอกาสที่คุณจะบอกไหมว่าตัวเองผิดอันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยโดยสันดานมนุษย์มันไม่ได้มันไม่ท่าไม่ทำอยู่แล้วไม่มีใครบอกว่าตัวเองผิดนอกจากคนนั้นเนี่ยมีธรรมขั้นสูงจริงๆซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าคนในทางการเมืองเนี่ยจะมีธรรมขั้นสูงแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นระบบการตรวจสอบนะฮะโดยสารก็ดีองค์กรอิสระก็ดีมันจึงเป็นกลไกเครื่องมือในการเสริมให้ระบบประชาธิปไตยมันแข็งแรงขึ้นอยู่ในกรอบและอยู่ในร่องรอยของการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าพวกที่บอกว่าเนี่ยพวกนี้เป็นปัญหากับระบบประชาธิปไตยก็ต้องตอบว่าที่เขาวินิจฉัยพวกคุณเนี่ยเพราะพวกคุณคือตัวปัญหาระบบประชาธิปไตยเหมือนกันหรือเปล่าคุณถึงมองว่าเขานี่เป็นอุปสรรคของระบบประชาธิปไตยซึ่งความจริงประชาธิปไตยของพวกคุณเนี่ยก็คือตัวคุณเองไม่ใช่ประชาธิปไตยในความหมายทางสากลทั่วๆไปอาจารย์นิยามคําว่าประชาธิปไตยหน่อยได้มั้ยมันเหมือนกับที่พยายามปั้นวัฒกรรมกันอยู่ทุกวันนี้มั้ยคะก็เหมือนน่ะแต่เหมือนแค่บางส่วนไงครึ่งเดียวครึ่งเดียวคือเค้าไม่พูดถึงเรื่องการตรวจสอบนะฮะคือในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องตรวจสอบได้โปร่งใสอันนี้เป็นหลักการที่เป็นธรรมาภิบาลของระบบประชาธิปไตยเป็นหลักการพื้นฐานเลยประชาชนมีสิทธิ์ได้รู้ใช่ไหมครับเพราะการได้รู้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้อันนี้ก็พูดกันแต่เพราะเรื่องการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยแต่ไม่พูดถึงประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบกระบวนการของคนที่อยู่ในระบบการเมืองที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยถ้าตรวจสอบเมื่อไหร่พวกนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งผมคิดว่าคำว่าประชาธิปไตยในความหมายของพวกเขาคือพวกฉันเท่านั้นคนอื่นไม่ใช่อันนี้เป็นการแบ่งแยกมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแค่เคารพความคิดของคนต่างก็เคารพไม่ได้แล้วหรือการปั้นวัฒกรรมนิติสงครามมีการใช้กฎหมายในการปิดปากคนเห็นต่างอย่างเช่นอัตวันโดนใช้นิติสงครามกลั่นแกล้งจนตอนนี้อาการโคม่าพ่อต้องเขียนจดหมายขอความเมตตาจากศาลอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงนิติสงครามถ้าเขาจะใช้นิติสงครามปิยบุตรป่านนี้เข้าไปนอนในเรือนจำหมดแล้วช่อพนิกาเขาช่อพนิกาธนาธรพิธาป่านนี้นอนเรือนจำไปถ้าใช่นิติสงครามจริงไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าจะไม่ได้ออกมาพูดอะไรแบบนี้อีกเลยคือมันสะท้อนแล้วว่านิติสงครามมันไม่มีมันไม่ใช่มันก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายอย่างนี้ผมบอกว่ากฎหมายมันบัญญัติไปแล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่กระทำตัวให้เข้าเงื่อนไขกฎหมายก็ไม่เข้ามายุ่งกับคุณใช่ไหมครับอย่างตะวันก็ดีอย่างบุ้งก็ดีคุณกระทำตัวเข้าไปล้ำในเรื่องที่กฎหมายเขาบอกแล้วว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ล้ำเข้าไปพอล้ำเข้าไปก็ถูกดำเนินการตามกฎหมายจะบอกว่านี่เป็นเรื่องนิติสงครามกันแกล้งคนเห็นต่างการกระทำความผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องเห็นต่างนะอย่างกรณีมาตรา112เนี้ยทุกคนก็บอกนี่เป็นการแกล้งกันแล้วก็ตั้งคำถามว่าและการกระทำคุณที่เป็นการพูดอ่ะเป็นการพูดให้ร้ายจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ให้ร้ายก็เป็นวิพากษ์วิจารณ์แต่วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาถูกข้อหาหมิ่นประมาทไหมคำตอบก็โดนตัวเองก็รู้ว่าโดนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่าหมิ่นประมาทของคนธรรมดากับหมิ่นประมาทที่กับสถาบันเนี่ยมันคือหมิ่นประมาทเดียวกันใช่ไหมฮะมันคือหมิ่นประมาทเดียวกันคุณทำกับคนธรรมดาไม่ได้คุณก็ทำกับสถาบันไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นจะบอกว่าเอามาตรานี้มาใช้เป็นนิติสงครามเพื่อแกล้งคนเห็นต่างเนี่ยความคิดเห็นคุณไม่ใช่เห็นต่างแต่ความคิดเห็นคุณคือใส่ร้ายเขาซึ่งผมก็เคยเวลาไปให้การในศาลในคดี112ผมบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยทำกับคนธรรมดาคุณก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะพระมหากษัตริย์กับคนธรรมดาคุณก็ไปพูดแบบนั้นไม่ได้ก็มีคำถามแล้วสถาบันวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมผมก็บอกวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์แบบที่คุณทำคือให้ร้ายเนี่ยอันนั้นไม่ได้มันผิดข้อกฎหมายเพราะคุณธรรมดาทำไม่ได้ถามว่ามีวิธีการวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ท่านไหมมี
จริงๆไปถามอาจารย์ปิยบุตรก็ได้นะใช่คุณปิยบุตรเนี่ยชวัดเฉวียนหลายรอบนะแล้วมันไม่โดนเพราะว่าเขาฉลาดในการใช้ถ้อยคำใช่ใช่แต่กลายเป็นว่าเวลาที่มาสนับสนุนบรรดาเยาวชนหรือว่าแกนนำม็อบสามนิ้วกลับไม่สอนให้วิจารณ์แบบที่ตัวเองทำคือมันสอนไม่ได้ไงพวกนี้มันต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งและรู้ข้อกฎหมายระดับนั้นซึ่งสอนเด็กพวกนี้เด็กพวกนี้ก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆมันสอนกันไม่ง่ายนะในเชิงความรู้ความเข้าใจในการที่จะกระทำการใดไม่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยมันต้องมีหลักคิดต้องมีตัวอย่างมีตุ๊กตามีอะไรที่ตัวเองจะเลือกใช้ได้เพราะของพวกนี้บรรจุใส่หัวเด็กไม่ได้แน่นอนเอาแค่ว่าสิทธิเสรีภาพที่เด็กพูดอยู่ก็ยังพูดผิดเพี้ยนจากหลักการทางวิชาการเลยหรือไหนๆได้เจออาจารย์ที่ตะวันบอกว่าเขาเนี่ยออกมาตั้งคำถามกับสังคมแทนที่เขาจะได้คำตอบแต่เขาได้แต่หมายสารอาจารย์มองยังไงกับเนี่ยคำพูดนี้ของตะวันคะก็เป็นวาทกรรมอะวาทกรรมใช่เพราะจริงๆผมว่าเรื่องที่ตะวันโดนถูกควบคุมตัวอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาไปตั้งคำถามนะ มันเป็นเรื่องการกระทำในอดีตทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่คุณไปทำโพมั่งไปพูดที่นู่นที่นี่มั่งเพื่อให้คนอะไรกระด้างกระเดื่องในความหมายของมาตรา116อะนะฮะแล้วก็มีลักษณะของการยั่วยุให้คนมาก่อความรุนแรงมีอะไรต่ออะไรพฤติกรรมหลายอันไม่ใช่เพียงแค่การใช้เสรีภาพในการตั้งคำถามนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่โดนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวมันหลายเรื่องไอ้เรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องปลายทางอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตะวันตอนนี้มีการเหมือนปั่นกระแสว่านี่ยิ่งเป็นเหตุผลที่เราต้องแก้112เราต้องแก้กฎหมายความมั่นคงแก้116เพราะตะวันแค่บีบแตรใส่รถตำรวจก็โดน116เกินไปทำกับเด็กเกินไปอาจารย์อยากจะแบบเปิดกะโหลกอะไรคนที่แบบเชื่อประเด็นเหล่านี้หน่อยไหมคะผมว่าคนก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เชื่อเยอะนะเพราะว่าไอ้ข้อความที่ว่าอย่างเงี้ยที่ไปในโซเชียลต่างๆโดยเฉพาะใน TikTok มีคนตั้งประเด็นนะในกลุ่มพวกด้อมส้มเขาก็ตั้งประเด็นแล้วก็ปล่อยออกมาใน TikTok ก็ดีใน Facebook หรืออะไรก็ไรก็ดีเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ที่ตอบกลับเนี่ย 90% ไม่เอาด้วยนะไม่เอาด้วยกับพฤติกรรมของตะวันแล้วก็ไม่เอาด้วยกับคนตั้งกระทู้อ่ะพูดง่ายกระทู้นั้นน่ะแทบจะล่มสลายไม่ได้มีคาบ้านตัวเองนะแล้วคนเข้าไปเนี่ยเข้าไปด่านะเยอะมากผมก็ดูไล่ที่เปิดดูกระทู้พวกนี้แล้วก็ลองไล่ดูคอมเมนต์ก็จะเห็นคนที่ชมเนี่ยไม่ได้เยอะหรอก 80-90% คือเข้าไปด่าเพราะนั้นในสิ่งที่ทำเนี่ยผมคิดว่าคนเขารับรู้ได้เขารู้สึกได้ว่าเรื่องที่ตะวันทำอ่ะถูกไม่ถูกหรือความมั่นใจของด้อมส้มหรือแฟนคลับก้าวไกลที่บอกว่ายุบก้าวไกลสุดท้ายเขาก็โตอยู่ดีไม่แคร์อยู่แล้วยิ่งตายยิ่งโตก็ถึงเวลามันมาตรการในกฎหมายมันต้องดำเนินการมันก็ต้องดำเนินการมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ